ตรงนั้นค่ะแค่เรามีการว่าเราดูรถแล้วพอใจในสินค้าแล้วโอนเงินไปก็คือให้เขามาส่งรถตามนั้นมากที่เขายังไม่กล้าออกมาในครั้งนี้นะคะพวกเราเป็นผู้เสียหายในราคาที่หลายล้านบาทอยู่แล้วกันนะคะคือเขาทำแบบไม่ได้เกรงกลัวในด้านกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้แคร์คนเลยที่ให้โอกาสให้เขาในการทำงานเรื่องของรถด้วยนะคะอยากจะวอนสื่อพี่ทุกท่านช่วยแชร์แล้วก็ช่วยกันเดินเรื่องให้พวกหนูด้วยอะค่ะขอความเป็นธรรมจาก